กีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ที่เวียดนามก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการนักเรียนไทยก็ตั้งเป้าคว้า20เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ครับดรนิวัน์ลิมสุขนิรันดรธิบดีกรมพระศึกษานำคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนครั้งที่13านะครับรายการอาเซียนสคูลเกมส์ที่เทียนซันสปอร์ตพาเลสเมืองดานังประเทศเวียดนามครับ พิธีเปิดเริ่มด้วยการแสดงทางเสียปะวัฒนธรรมของเวียดนามต่อด้วยการเดินขบวนพาเรดของนักกีฬาทั้ง10ประเทศเข้าสู่สนามครับทัพนักเรียนไทยก็มีทันพิสิทธ์โสภาวันนักกีฬาบาสเกตบอลเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามต่อด้วยการกล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขันโดยทางโฮม่ารองนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามก่อนเป็นการแสดงเฉลิมฉลองเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานครับ กีฬารงเรียนแห่งอาเซียนครั้งที่13หรืออาเซียนสคูลเกมส์จัดขึ้นระหว่างวันที่1-9มิถุนายน,นที่เมืองดาน,นังประเทศเวียดนามมีนักกีฬากว่า1,300คนจาก10ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น107เหรียญทองจาก6ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาว่ายน้ำแบดมินตันบาสเกตบอลปันจกักรยลัธแ,และโบวีนัมการแข่งขันจัดขึ้นภายใต้สโลแกน Connect to s h i ช e Bright หรือเชื่อมต่อเปล่งประกายสดใสซึ่งเป็นการสื่อ ถึงว่านอกเหนือนจากการแข่งขันแล้วยังเป็นการเชื่อมต่อระหว่างนักกีฬานักเรียนในอาเซียนให้เติบโตไปด้วยกันโดยมีมัสคอนก็คือข้าง5้าสีสัตว์หายากของเวียดนามที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์จึงนํามาเป็นสัตว์สัญลักษณ์ให้ทุกคนร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับสำหรับทัพนักกีฬานักเรียนไทยและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด150คนตั้งเป้าควา้ารวม20เหรียญทอง ประกอบด้วยกรีธา8เหรียญทองว่ายน้ำ5เหรียญทองแบดมินตัน3เหรียญทองบาสเกตบอล1เหรียญทองปัญจักรศิลป์2เหรียญทองและโววีนัมหวังไว้1เหรียญทองครับ